คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยแล้วนะฮะก็คือในช่วงของคอลัมน์คนปลายซอยนะโดยคุณเปลวสีเงินนะฮะใช่ครับวันนี้เนี่ยนะป๋าเปลวสีเงินเนี่ยนะครับเขียนบทความนี้ขึ้นมานะครับเมื่อคืนนี้อ่ะแต่ว่าเหมือนนั่งทางในไปดูบรรยากาศเป๊ะเหมือนกับที่รัฐสภาเมื่อเช้านี้เลยคุณก้องครับนะช่วงเปิดรัฐสภาเป๊ะๆไม่รู้มีตาในเปล่าเหมือนที่เราบรรยายก่อนจะเข้าเรื่องกันเมื่อกี้เลยใช่นะเหมือนมองเห็นเป๊ะเลยนะเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้เนี่ยคุณเปลวสีเงินนะครับเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโดยใช้ชื่อบทความนะครับคุณผู้ชมว่ายืมรัฐบาลด่าประจานนายนายคนไหนนายเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะเป็นข้อความนะครับจากนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสคุณเปลวสีเงินนะครับในคอลัมน์คนปลายซอยนะครับนะฮะคุณเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้อังคารที่19กรกฎาคม65ที่สัปปายะสภาสถานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22ฝ่ายค้านนำทีมโดยพรรคเพื่อไทยจะฉายหนังกลางสภาเรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำระหว่างปี2554ถึง2557ไม่ใช่หนังชีวิตหรือหนังบู๊ล้างผลาญแต่เป็นประเภทโกงล้างผลาญซึ่งแปลกแหวกแนวไม่เคยมีค่ายไหนสร้างหนังประเภทนี้มาก่อนพระเอกชื่อวรงนางเอกชื่อปูเอ๋อเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกก็ว่าได้ที่ผู้เขียนบทแทนที่จะให้พระเอกกับนางเอกได้จุ๊บกันเหมือนภาพยนตร์ทั่วไปแต่กลับเขียนให้นางเอกเป็นนางตัวโกงให้พระเอกเป็นฝ่ายจับโกงนางเอกเรียกว่าเรื่องนี้พระเอกนางเอกคือคู่กัดไม่ใช่คู่สวีทหวานแหววแนวจู่จุ๊บนะครับเรื่องเนื้อเรื่องก็ประมาณว่านางเอกมีพี่ชายชื่อสินเป็นหัวหน้าครอบครัวโกงแต่ถูกจับได้หนีไปอยู่ต่างประเทศส่งเธอเข้าไปปล้นชาติโกงแผ่นดินต่อโดยพี่สินคิดน้องปูเอ๋อทำน้องปูเอ๋อนางเอกนางตัวโกงในเรื่องประกาศรับจะนำข้าวทุกเมล็ดราคาเกวียนละ 15,000 บาทเป็นราคาทิปเพราะสูงกว่าที่ซื้อขายกันในตลาดโลกพี่สินที่สมองแหลมปานสมองลิงวาดแผนหรูว่าเมื่อข้าวทั้งประเทศมาอยู่ในกำมือเจ้าเดียวแล้วตลาดส่งออกเมื่อไม่มีข้าวจะส่งก็จะดันให้ข้าวในประเทศนอกประเทศสูงขึ้นแล้วข้าวรับจำนำปูเอ๋อก็จะขายได้ราคาสูงกว่าที่รับจำนำไว้รายการนี้ฟิตปั้นวินสถานเดียวนะครับก็คือวินเองนะครับมันเป็นแผนปล้นชาติปล้นแผ่นดินที่ใช้ชาวนาเป็นฉากบังหน้าที่ผู้เขียนบทเขียนได้เหี้ยอมหิตระดับรางวัลออสการ์เลยทีเดียวถ้าสำเร็จตามแผนเท่ากับ3ต่อกินรวบจะได้ทั้งเงินเข้าครอบครัวได้ทั้งคะแนนนิยมเข้าพรรคเข้าฮอสครองอำนาจแปลงประเทศเป็นสินค้าครอบครัวได้ตลอดกาลเพราะประชาชนตาบอดไม่รู้จักเสือต่อแรกได้ภาพว่านางเอกเป็นแม่พระมาโปรดโดยชาวนาส่วนหนึ่งถูกหลอกใช้เป็นฉากสร้างภาพพรางโกงขายข้าวได้เกวียนละ 15,000 เป็นตัวอย่างทางโฆษณาชวนเชื่อแต่ส่วนใหญ่ถูกหักค่าโน่นค่านี่ได้แค่12,000ซึ่งชาวนาก็ต้องเอาเพราะขนข้าวมาแล้วนี่เหมือนผีถึงป่าช้ายังไงก็ต้องเผาต่อที่สองให้พ่อค้าโรงสีในเครือข่ายที่รับซื้อไว้ในราคาต่ำกว่า 15,000 นำมาขายให้รัฐบาลในราคาจำนำเกวียนละ 15,000 ชนเพดานฟาดส่วนต่างไปรอบก็มาถึงต่อที่3อุปโลกบริษัทผีต่างชาติขอซื้อแล้วทำ G2G เก๊เอาข้าวที่ใช้เงินหลวงซื้อไว้แพงๆไปขายถูกๆให้บริษัทผีขนข้าวไปอ้างว่าส่งออกแต่เปล่าหรอกให้บริษัทผีนำกลับมาเวียนเทียนขายให้รัฐบาลในราคาเกวียนละ 15,000 ปล้นเงินหลวงไปอีกเป็นรอบที่3ที่4นางเอกแดกจุโกงชาติจนพุงอืดชาวนาขายข้าวได้แต่ใบประทวนแต่ขึ้นเงินไม่ได้สักทีเริ่มยกขบวนมาทวงกลิ่นโกงจำนำข้าวชโลยตลบเมืองหนักขึ้นการเมืองฝ่ายค้านตรวจสอบก็พบโกงจำนำข้าวจริงๆโดยใช้ชาวนาบังหน้าเพื่อถ่ายเงินหลวงเข้ากระเป๋าขาดทุนจำนำ 7-8 แสนล้านบาทและ 7-8 แสนล้านที่โกงกันไปทุกวันนี้ประชาชนทุกคนต้องรับภาระใช้หนี้แทน
ไปราวๆ20ปีรวมดอกเบี้ยอีกประมาณ3แสนล้านประชาชนก็หือออกมาเรียกร้องให้เด็ดหัวนางเอกนางตัวโกงเต็มบ้านเต็มเมืองทางการเข้าไปตรวจตามโกดังต่างๆว่าตัวเลขจำนวนข้าวที่รัฐบาลรับจำนำไว้อยู่ครบตามจำนวนที่ระบุในบัญชีหรือไม่ปรากฏว่าหลายๆโกดังทำนั่งร้านตีโป่งข้างหน้ามีกระสอบข้าวเรียงเต็มแต่ข้างในกลวงโบไม่มีข้าวเลยนี่จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านที่ฝ่ายค้านเพื่อไทยจะนำมาฉายหนังกลางสภาวันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมเพื่อให้พิจารณากันว่าภาพยนตร์เรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านนำแสดงโดยพระเอกนางเอกคู่กัดเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสะท้อนจริงของพรรคไหนระหว่างพรรครัฐบาลประยุทธ์ยุคนี้กับพรรครัฐบาลปูเอ๋ยุคก่อนหน้าในปีพ.ศ. 2554ถึง2557แล้วให้โหวตกันว่าเรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านนี้จำลองพฤติกรรมจริงมาจากพรรคไหนฝ่ายไหนกันแน่เพื่อไทยตั้งชื่อเรื่องนี้ผมยกทั้งนิ้วโป้งมือและนิ้วโป้งเท้าให้หมดเลยเด็ดหัวสอยนั่งร้านใครเป็นคนตั้งไปรับรางวัลบั้นท้ายเท้าทองคำจากนายใหญ่ได้เลยทักษิณจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าตอนนี้สมุนในครอบตาสว่างกันแล้วโดยเฉพาะสสจากภาคอีสานว่าพวกเขาถูกทักษิณเทียมแอกให้ลากไถทำนาแลกกับฟางแห้งยาไส้มาเป็นเวลา20ปีแล้วก็จริงไหมล่ะภาคอีสานเป็นภาคเดียวที่มีสสมากที่สุดเรียกว่าพรรคไหนได้สสจากอีสานภาคเดียวก็ได้ตั้งรัฐบาลได้เลยเพื่อไทยที่ใหญ่อันดับหนึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เพราะสสอีสานเป็นเสาหลักคำฐานอำนาจทักษิณอยู่หรือแล้วดูสิเพื่อไทยมีสสอีสานสร้างอาณาจักรอำนาจให้ทักษิณแล้วมีสักคนไหมที่ทักษิณไว้ใจวางตัวใครสักคนไว้ในตำแหน่งว่าที่นายกของพรรคไม่มีเลยอย่าว่าแต่ตำแหน่งนายกเลยเอาแค่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคทักษิณก็ไม่เคยให้เครดิตสสอีสานที่จะให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นสักคนเพื่อไทยมีนายกไปแล้ว4คนก็คือทักษิณสมัครสมชายยิ่งลักษณ์เป็นคนในครอบครัวทักษิณซะ3คนมีเพียงอดีตนายกสมัครคนเดียวที่ทักษิณใช้เป็นนอมินีแล้วหักหลังนายกสมัครทิ้งให้ท่านตรอมใจจนโรครุมเร้าเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่สุดมาดูตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้างก็ไม่มีสสอีสานอีกเช่นเคยนอกจากทักษิณก็มีพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินนายปลอดประสบสุรัสวดีรักษาการนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็นายแพทย์ชนนาศีแก้วมีไหมสสอีสานที่ทักษิณไว้ใจและให้เกียรติขึ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคทั้งที่ในพรรคสสอีสานมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2500เรื่อยมาไปพลิกทำเนียบนายกรัฐมนตรีดูสิมีนายกจากสสอีสานสักคนไหมทั้งที่ภาคอีสานมีสสมากที่สุดกว่าทุกภาคคือกว่า130คนและทุกวันนี้พรรคเพื่อไทยเรียกว่าพรรคสสอีสานก็เรียกได้แต่ไม่มีสสอีสานเป็นนายกเลยแค่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยก็ยังไม่มีสสอีสานในเพื่อไทยไม่เคยตระหนักถึงสิทธิพึงมีพึงได้บ้างเชียวหรือและผมก็ไม่เชื่อว่าพี่น้องอีสานเขาเลือกพวกท่านมาเพียงเพื่อให้เป็นขี้ข้าตระกูลทักษิณแค่นั้นแน่ๆนายกคนใต้นายกคนเหนือนายกภาคกลางนายกกรุงเทพมีครบทุกภาคยกเว้นภาคอีสานที่ประชากรมากที่สุดสสมากที่สุดแต่ไม่ได้เป็นนายกให้คนอีสานได้ภาคภูมิใจเลยสักคนพูดกันแฟร์ๆระหว่างชลน่านสีแก้วกับสุทินคลังแสงใครเหนือใครในบทบาทสสและการทำงานเป็นแกนกลางทางสภาให้พรรคระหว่างสองคนนี้สำรวจประชาชนประชามติเสื้อแดงดูก็ได้ผมว่าสุทินคลังแสงเหนือกว่าชลน่านแน่แต่โชคร้ายที่สุทินเป็นสสอีสานไม่ใช่สสเหนือลูกรักเจ๊แดงเจ้อเหมือนชลน่านจึงต้องอกกลัดหนองกินน้ำใต้ศอกกล้ำกลืนในบทพระรองอกหักไปตลอดเพราะเป็นทองเลี่ยมโจรให้เขาแต่โจรก็คือโจรคิดแต่จะปล้นทองอย่างเดียวดังนั้นหัวข้อที่ใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจ11รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์วันนี้จึงมาแนวตรีวัวกระทบคาดนะครับ
รัฐบาลอภิปรายรัฐบาลประยุทธ์แต่จำลองสันดานครอบครัวโกงมาด่ากราดเป็นการส่งสัญญาณประจานถึงครอบครัวโกงพล็อตเรื่องครอบครัวโจรเพียงเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็นพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีอนุทินรัฐมนตรีจุรินทร์และใครต่อใครเลื่อยเปื่อยเท่านั้นแต่ทั้งคนอภิปรายและคนถูกอภิปรายรวมทั้งชาวบ้านที่ฟังเห็นแค่ชื่อเรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านก็ร้องในใจนี่มันถลกลายถลอกหนังพี่สินน้องปู่เอ๋อประจานอีกรอบนี่ว่าฝ่ายค้านเพื่อไทยเวลาอภิปรายตั้งสติให้ดีแก้แล้วกันอย่าเผลอหลุดชื่อสินชื่อปู่เอ๋อรวมทั้งชื่ออดีตรัฐมนตรีเพื่อไทยที่อยู่ในคุกเชียวคุณสุทินคลังแสงผู้อกหักตลอดการก็เช่นกันตอนสรุปอย่าใจลอยด้วยระกำแล้วสรุปหัวที่ต้องเด็ดคือสินปู่เอ๋อและนั่งร้านที่ต้องสอยคือหมาในคอกพี่สินน้องปู่เอ๋อคืนสรุปแบบนั้นคนที่เพิ่งปัดถุงน้ำดีเหลือแต่ถุงน้ำชั่วช็อกคาที่ได้นะจะบอกให้เปลวสีเงินคนปลายซอย